อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับทำไมถึงช่วยผมไม่ใช่แต่จะช่วยเธอเท่านั้นฉันอยากให้วงการมวยมีคนที่ได้รู้ถึงสัจธรรมมวยแล้วนำออกไปเผยแพร่เธอออกหมัดได้ไวแต่จะท้าแทนมือได้ไหมถ้าหากคนฝึกมวยทุกคนสามารถเข้าใจมวยได้อย่างแท้จริงนั้นเราชาวจีนจะไม่เก่งข้ากันอีกเอาแต่ท้อแท้หมดอะไรอย่างนี้ไม่มีเลือดนักสู้ทำอะไรจะต้องเสมอต้นเสมอปลายที่จะทำอย่างนี้เหมือนกับหนีความจริงแน่นอนเราไม่อยู่เพื่อให้มีชีวิตรอดความจริงเราจะหาเป้าหมายชีวิตเพื่อกระตุ้นตัวเองชีวิตจะได้มีค่าขึ้นอาการเป็นไงบ้างผมไม่เป็นไรอาจารย์ผมต้องไปเขตคนจีนอย่าห่วงเลยยังไม่สิ้นหวังหรอกตอนนี้ฉันกับเถ้าแก่ใช่กำลังหาหนทางกันอยู่อาจพอมีทางเลี่ยงพอไปถึงเขตคนจีนต่อไปทำอะไรอย่าวู่วามนะอาจารย์คิดว่าผมทำผิดใช่ไหมเศษมนุษย์ยังใช่เสี้ยฟู่ต่อให้ตายสัก10ชาติก็ไม่อาจสาสมกับความชั่วของมันถ้าผมเลือกได้และรู้ว่าอาจารย์จะตำหนิผมผมก็จะทำอย่างนั้นขอโทษอาจารย์หลังจากผมเข้าสำนักจิงอูต้องทำให้อาจารย์เดือดร้อนทำให้อาจารย์ต้องเป็นทุกข์กังวลผมไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ดีเสียแรงที่อาจารย์สั่งสอนมาลุกขึ้นลุกขึ้นแกรู้ไหมตอนที่อยู่ในวัยเหมือนแกแต่ก็มีนิสัยใจร้อนเหมือนแกนี่แหละถ้าตอนนั้นมีคนยังใช่เสี้ยฟู่อยู่ฉันเชื่อว่าฉันจะวู่วามกว่าแกตอนนี้และบ้าบินกว่านี้อีกขอบคุณอาจารย์ฉันเข้าใจความรู้สึกของแกที่อาจารย์ให้แกอดทนเอาไว้ไม่ใช่ให้แกทำอะไรไร้น้ำใจฉันไม่เคยเห็นคนมีนิสัยแกร่งเหมือนแกแล้วก็ไม่เคยเห็นใครมีพรสวรรค์ทางวรยุทธ์อย่างแกพอไปเขตคนจีนแล้วจะต้องฝึกฝนสิ่งที่ฉันเคยสั่งสอนฉันเชื่อว่าต้องมีสักวันหนึ่งแกจะสร้างศักราชมวยใหม่ขึ้นมาอาจารย์หัวถึงเวลาแล้วเราต้องพาฉันเจินไปนะวันละครั้งสักเดือนหนึ่งบาดแผลของเธอก็หายดี
ต่อไปพี่ดูแลอาจารย์ด้วยเรารู้แล้วงั้นเราจะดูแลเจ้านกน้อยตัวที่พี่เป็นคนให้อาจารย์อย่างดีเลยพี่ชายทั้งหลายผมมีอะไรขอร้องก่อนจะไปจากที่นี่ผมอยากไปสถานที่ไม่ได้แบบนี้ผิดระเบียบคุณตำรวจผ่อนผันให้ดูกันแล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นผมผู้เหยียนเจ๊จะรับผิดชอบเองในเมื่ออาจารย์หัวขอร้องก็จะผ่อนผันให้สิบด้วยเถอะพี่ห้าพี่ห้าน้องห้าน้องห้าขึ้นขึ้นน้องห้าดูกระเป๋าของพี่ห้าพี่ห้าพี่ล่าชาติทุกคนผมอยากอยู่ที่นี่สักพักเสียเวลาไม่มากหรอกงั้นเหรอเราจะให้เวลาสักเดี๋ยวนะขอบคุณไปไปพี่ชายคุณบาดเจ็บหนักขอรีบกลับด่วนพ่ายแพ้เฉินจิ้นตอนนี้เหมือนคนพิการแทนจะอยู่อย่างอัปยศฉันจะใช้วิธีที่สูงส่งของนักสู้จัดการกับตัวเองตอนนี้ตระกูลทารุเหลือเพียงกายคนเดียวเคนจิฉันหวังว่าแกจะรับปากท่านสองอย่างเพื่อตระกูลทารุแกจะต่อชนะเฉินจินกอบโกยชื่อเสียงตระกูลทารุและให้ชาวโลกได้รู้ว่าคาราเต้คือสุดยอดของมวย
ับจากบัดนี้ไปเธอคือคนของมังกรดำต่อไปจะรับใช้องค์จักรพรรดิและประเทศชาติไม่นึกเลยไอ้แกจะประมูลบอลในราคาสูงใช่เหลียวจริงคงจะฟื้นฟูอิทธิพลและจากนั้นก็ค่อยเล่นงานเรางั้นเราจะขัดขวางเขาไหมแน่นอนจะขัดขวางสิแต่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่เหลียวจริงนะเพื่อจะพัฒนาบอลพันนันคงจะกู้เงินมาเพื่อใช้ลงทุนรอยเขาทุ่มเงินและกายลงไปแล้วค่อยลงมือจริงตอนนั้นที่จะฟื้นตัวคงจะยากเฉินเจินเอาข้าวสารไปส่งลูกค้าด้วยนะอย่าลืมได้ทุกแกว่าไงผักนี้ใช้ได้เปล่าเจ๊ไม่เน่าไม่เปื่อยเอาใหม่ละกันสดจากสวนพี่ฮ่าเฉินไม่ใช้ยาข้ามแรงด้วยพี่ซีอาจารย์อาจารย์ให้เรามาเยี่ยมพี่อ่ะใช่อาจารย์ไม่บอกแล้วก็ต้องมาอยู่แล้วอ่ะพวกพี่น้องคิดถึงเธอทุกคนเลยนะอาจารย์เป็นไงบ้างอ่ะอาจารย์สบายดีน้องฮ่าอย่าห่วงเลยนะแต่อาจารย์ต้องเหนื่อยเรื่องช่วยพี่กลับเข้าเขตเช่าอ่ะต้องลำบากอาจารย์จริงๆเลยอาจารย์กับพวกเราหวังว่าพี่จะกลับสำนักเร็วๆนะเกือบจะลืมไปเลยเนี่ยอาจารย์ให้เอาเงินมาให้เธอใช้นะแล้วยังสั่งว่าถ้าเผื่อเธอต้องการอะไรก็บอกกับเราพวกเราจะช่วยเธอเองไม่ต้องห่วงแล้วนะเอาเงินกลับมาคืนอาจารย์ที่นี่ฉันก็มีงานทำความเป็นอยู่ไม่มีปัญหาเอากลับไปนะสำคัญต้องดูแลอาจารย์ให้ดีก็แล้วกันอย่าห่วงเลยน้องฮ่าเรารู้อยู่แล้วแหละงั้นเรากลับก่อนนะโชคดีนะพี่ฮ่ารักษาตัวด้วยนะทุกคนก็เหมือนกันบัดไปก่อนต้องแกจะหักค่าแรงผมไปได้ไหมอ๋อได้ขอบคุณเดินหน้าไปเกิดอาจารย์ฉันไม่มีอะไรให้หรอกก็เอาเล่าไข่นี้ให้อาจารย์ด้วยเดี๋ยวรู้แล้วเราไปก่อนนะไปก่อนนะพี่ฮะโยโกเคนจิเข้ามาเยี่ยมคุยกันตามสบายนะขอบคุณครับคุณเป็นไงบ้างมาทำไมผมรู้ว่าคุณไม่สบายดังนั้นฉันไม่สบายเพราะคุณทำไมทำกับฉันกับเฉินเจินอย่างนี้เฉินเจินถูกไล่ออกจากเขตเช่าแล้วคงพอใจแล้วสิผมเข้าใจแล้วทำไมคุณถึงโกรธผมแต่คุณรู้ไหมผมไม่อยากเห็นคุณไม่สบายใจขอโทษด้วยกันเจ๊คุณโอตะมาเยี่ยมโยโกะเหรอใช่ครับเธอดีกับโยโกะมากนะต่อไปที่เธอดูแลเขาฉันก็หมดห่วงเคยคิดจะแต่งงานกับโยโกะเมื่อไหร่คุณลุงวตาครับฉันจะช่วยหาฤกษ์ยามให้นะตอนนี้ผมจะแต่งงานไม่ได้ก่อนพี่ผมจะตายได้สั่งเสียไว้กับผมผมจะไม่ช่วยทำให้เขาเลยจะพูดถึงเรื่องแต่งงานได้ไงครับมีอะไรจะฉันช่วยไหมล่ะหากมีแล้วก็บอกมากันแล้วกันผมจะฆ่าเฉินเจิ้นแก้แค้นให้พี่ผมเสียดายเขาถูกไล่ออกจากเขตเช่าไม่รู้ร่องรอยเขาอยากรู้จริงหรือว่าเฉินเจิ้นอยู่ไหนเฉินเจิ้นเ
แกชนะพี่ใหญ่ฉันได้แกเคยคิดไหมพี่ฉันต้องฆ่าตัวตายเพราะเรื่องนี้ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจสำหรับคนฝึกยุคการพิการทรมานยิ่งกว่าตายก่อนพี่ใหญ่ฉันจะสิ้นใจสั่งให้ฉันทำอะไรให้วันนี้แกต้องลิ้มรสความทรมานเหมือนพี่ฉันคือเคนจิโยโกะไม่สบายมากเข้าโรงพยาบาลแล้วนะจนป่านนี้ยังไม่ฟื้นแล้วรีบไปดูหน่อยสิเจอแอบหนีเข้าเขตเช่าแล้วก็ถูกตำรวจจับได้คิดว่ามันคงจะมาเยี่ยมคุณหนูโยโกะนะครับไปหาคนสั่งสอนมันเท่าแก่ใช่ครับครับขอให้บ่อนพนันของคุณธรรมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาขอบคุณขอบคุณอาจารย์หัวเชิญดื่มหน่อยนะครับเอาสิมาดื่มครับดื่มเท่าแก่ใช่ครับเป็นคนส่งของขวัญให้ครับอ๋อเหรอใครส่งมาหมาใส่ขนราชสีบ้าจริงเท่าแก่ใช่ครับผมว่าคุณจะคิดมากเลยฮะพฤติกรรมของเสี่ยฟู่เนี่ยสักวันก็ต้องได้รับผลกรรมตระกูลใช่มีลูกทรพีอย่างมันเป็นเพราะผมสั่งสอนลูกไม่ดีแต่ผมเป็นคนให้ชีวิตมันผมจะต้องเอาคืนเองเจ้าแก่ใช่อาจารย์หัวผมรู้สึกว่าวันนี้คุณเหมือนอยากจะออกความเห็นอะไรบางอย่างเจ้าแก่ใช่ผมจะพูดตามตรงนะผมรู้จุดประสงค์ที่คุณเปิดบ่อนเพื่อสร้างอิทธิพลเล่นงานคนญี่ปุ่นแต่ผมกลับรู้สึกว่าการพนันทำร้ายผู้คนคุณไม่ยายผมทำงานวิชาชีพมันก็จริงเปิดบ่อนไม่ใช่เรื่องน่าสรรเสริญและครั้งนี้ผมเอาไนท์คลับไปจำนองด้วยพวกคุณคิดดูถ้าผมไม่เปิดบ่อนพนันคนญี่ปุ่นก็ต้องเปิดนะตอนนั้นมันก็ทำร้ายคนอีกเหมือนกันถูกต้องนะในสถานการณ์อย่างนี้เราต้องใช้วิธีนี้เพื่อรับมือแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเราลงเรือลำเดียวกันมีเป้าหมายอันเดียวกันคือเล่นงานพวกโอตะขับไล่ญี่ปุ่นออกจากเมืองจีน
ทุกท่านที่เชิญมาที่นี่ก็มีปัญหาหนึ่งอยากจะถามทุกท่านด้วยกันที่ที่ท้าเราเหยียบอยู่นี้คือแผ่นดินของเมืองจีนแต่ในเซี่ยงไฮ้อะไรที่ต่างชาติทำได้แต่ชาวจีนทำไม่ได้สถานที่ต่างชาติไปได้เราคนจีนไปไม่ได้อยู่ต่อหน้าต่างชาติเราต้องทำตัวอ่อนน้อมคนต่างชาติอยู่ในเมืองจีนทำได้ตามใจชอบเพราะอะไรอาจารย์หัวคำถามนี้ผมไม่รู้จะตอบยังไงนะผมรู้แต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นี่ไม่ได้และจะไม่คนญี่ปุ่นกดขี่เราถูกต้องอาจารย์หัวอาจารย์ใช่พูดถูกแล้วถูกต้องขับไล่ชาวญี่ปุ่นไปไล่มันไปจากเซี่ยงไฮ้ทุกคนอาจารย์ใช่พูดถูกแล้วเพียงแต่เราสามัคคีกันเขตเช่าในเซี่ยงไฮ้สักวันหนึ่งจะต้องสาบสูญไปแต่ว่าเราจะทำเพียงลำพังไม่ได้และไม่ควรใช้กำลังมันจะเดือดร้อนถึงผู้บริสุทธิ์เพียงแต่เราสามัคคีกันใช้การกระทำปลุกจิตสำนึกชาวจีนงั้นผมเชื่อว่าพวกต่างชาติจะต้องถอนตัวออกไปเองดีอาจารย์หัวเพียงแต่คุณเป็นผู้นำสำนักสื่อทองจะสนับสนุนคุณอีกอย่างเราสำนักยงชุนก็สนับสนุนอาจารย์หัวเราตั้งใจทำแบบนี้มานานแล้วเสียดายไม่มีผู้นำในเมื่ออาจารย์หัวเป็นผู้นำเพียงแต่อาจารย์หัวพูดมาสำนักเรียนขาวยินดีรับใช้อาจารย์หัวเราสำนักไทยแกก็เหมือนกันนะสำนักตากตาก็เห็นด้วยดีจริงจริงลินเล่าให้อาจารย์ทุกท่านวันนี้ผมจะเดินกับอาจารย์ทุกท่านให้สะใจเลยตรงสนับสนุนทุกคนต่อต้านญี่ปุ่นให้ความสงบก่อนความเป็นอยู่ก็สำคัญแต่เคยคิดหรือไม่ถ้าเราทำงานให้ญี่ปุ่นต่อไปจะเป็นการสร้างอิทธิพลในกับญี่ปุ่นถ้าให้ญี่ปุ่นควบคุมเศรษฐกิจของเราตอนนั้นเราจะถูกญี่ปุ่นบังคับกดขี่ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วถามดูสิเราจะปล่อยให้ชาวต่างชาติลุกรานแผ่นดินของเราเรายังจะตกเป็นทาสของเขาอีกอย่างนั้นเหรอโรงงานของญี่ปุ่นมาทำอะไรที่นี่ใส่หัวไปไม่งั้นแจ้งสันติบาลมาจับแล้วจะบอกให้นะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้มาญี่ปุ่นหุบปากนะญี่ปุ่นได้ทำไมต่อไปคนจีนไปทำงานให้ญี่ปุ่นแล้วรู้ไหมใช่แล้วใช่แล้วเรามีเงินกลัวแล้วไม่มีคนทำอ่ะนับจากวันนี้ไปเราจะไปทำงานไม่เงินแล้วจะทำไมใจนักเลยใช่แล้วเราไม่ทำไม่ทำพวกคุณอยากให้ชาวญี่ปุ่นไปอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อยากแต่จะต้องไปคุณขวางประตูโรงงานอยู่เนี่ยต้องการอะไรผมควรถามคุณมากกว่าอยู่ในแผ่นดินเราคุณต้องการอะไรคุณคิดว่าที่นี่คือที่ของคนจีนนั่นเหรอชาวจีนมีอยู่คำพูดหนึ่งรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดคนคิดว่าอาจารย์หัวคงเข้าใจสถานการณ์นี้ดีแล้วคุณเคยได้ยินบ้างไหมชาวจีนก็มีอยู่คำพูดหนึ่งถึงตายก็ไม่ยอมผมเข้าไปโรงงานได้ไหมอาจารย์หัวจะปล่อยมันไปอย่างนั้นนะนั่นสิสักวันเขาต้องไปอยู่แล้วตอนนี้เขายิ้มออกอีกหน่อยมันก็ไม่แน่เพิ่มค่าแรงเป็น3เท่าให้คนงานกลับเข้าทำงานคุณโอตะงั้นคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับพวกคนงานจงใจเล่นงานคนญี่ปุ่นตอนนั้นที่เราถูกบังคับ
ระเบิดโรงงานเหล็กเสียหายจำนวนมากถ้าตอนนี้หาคนงานทำงานไม่ได้ขนอาวุธกลับไปญี่ปุ่นไม่ทันเวลากลัวว่าจักรพรรดิจะตอนนี้โรงทอและโรงถ่านหินไม่มีคนงานทำงานพวกมันสามัคคีกันนอกจากได้ใช้ลิ่วจิงและหลงจิ้งซุนหนุนหลังและที่สำคัญก็คือมีหัวเย็นเจ๊เป็นผู้นำถ้างั้นก็ให้มังกรดำเรื่องการฆ่าหัวเย็นเจ๊ฉันรับผิดชอบได้ฉันตัวพ่อจะคิดว่าฉันกลัวหัวเย็นเจ๊จะเสื่อมเสียบารมีของญี่ปุ่นบีบคั้นผลประโยชน์ใช้ไม่ได้หัวเย็นเจ๊เนี่ยจัดการได้ยากในเมื่อบัญญัติจะเป็นวีรบุรุษของจีนฉันจะสงเคราะห์ให้เองคุณโอตะครับโอ้คุณโอฮาระผมต้องการยาพิษชนิดหนึ่งพอกินไปแล้วไม่ปรากฏอาการแต่ถ้ากินเกินปริมาณจะกำเริบไม่มีปัญหาครับคุณโอตะเชิญครับนี่คือ MD48 ผมมาคิดคนได้สำเร็จใช้เป็น 300cc ไม่เพียงไม่มีปฏิกิริยาเพียงแต่ใช้สูงปริมาณเท่านั้นจะทำให้ตายเมื่อไรก็ได้คุณป้าครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเพลียก็กลับไปพักผ่อนก่อนผมจะเฝ้าโยโกเองครับไม่เป็นไรหรอกจ้ะพูดถึงเพลียเธอเพลียมากกว่าฉันอีกนะเธอควรจะพักผ่อนบ้างเคนจิฉันรู้ว่าตลอดมาคุณดีต่อฉันฉันขอบคุณที่ไม่ได้ฆ่าเฉินเจิ้น
เธอหวังว่าคุณจะรับปากฉันอย่างหนึ่งอย่าแก้แค้นกับเฉินเจินเขาอีกเฉินเจินทำให้พี่ชายผมตายฉันรู้ว่าทำให้คุณลำบากใจมากแต่คุณก็ต้องรู้ถ้าหากเฉินเจินเป็นอะไรไปฉันจะต้องตายตามเขาเพื่อคุณผมไม่เคยคิดฆ่าเฉินเจินและไม่เคยคิดจะแก้แค้นเขาด้วยผมไปหาเขาไม่ใช่เพื่อฆ่าเขาหากเป็นไปได้ผมอยากตายด้วยน้ำมือคนอื่นซะโยโกคุณตายเพื่อฉันได้ผมก็ตายเพื่อคุณได้แต่คนที่ผมผิดต่อเขาคือพี่ชายขอโทษนะคะเธอทำตามคำสั่งเสียพี่ชายเข้าร่วมกับมังกรดำคิดว่าพี่เธอคงไปสู่สุคติแล้วมังกรดำมีหน้าที่มอบหมายให้เธอคือท้าประลองห้วยเย็นเจี๊ยและจะต้องให้เขาตายให้พวกข้าห้วยเย็นเจี๊ยถ้าไม่อยากฆ่าเขาเหรอผมเคยเห็นมากับตาฝีมือของห้วยเย็นเจี๊ยนับชั้นปรมาจารย์ผมเลื่อมใสเขาไม่น้อยเธอเป็นสมาชิกมังกรดำจะต้องทำตามกฎของมังกรดำถึงไม่เต็มใจก็ต้องทำและต้องทำให้ดีที่สุดด้วยหัวเย็นเจี๊ยจะต้องตายแต่ต้องตายด้วยน้ำมือของเธอพี่ชายเธอเป็นนักสู้มีอุดมการณ์เขารู้จักหน้าที่ของนักสู้ที่ดีวิญญาณเขาบนสวรรค์จะต้องคุ้มครองเราให้บรรลุเป้าหมายหน้าที่ของเราคือรุกรานเมืองจีนใครก็ขัดขวางเราไม่ได้ฉันในนามจักรพรรดิจะออกคำสั่งต่อหน้าพี่เธอจงฆ่าหัวเหยียนเจี๊ยให้ได้เอาละแทงได้แทงได้356ออกสูงสวยจริงๆอย่าบ่นนะนึกว่าเมียทรยศฉันอย่างเดียวไอ้ลูกเต๋ายังทรยศฉันอีกออกสูงก้าวตารวดนี่ไม่เป็นไรใช่อยู่ได้ฉันก็เอาแล้วแล้วมาแล้วอย่า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 อแทงเสร็จแล้วมือออกนะสอง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 ส
าจริงเลยมาเพื่อนถูกต้องเลยคนบ้านเดียวกันจะไปหลอกทำไมกันล่ะอ้าวนี่เป็นคนสุนหูนะเนี่ยใช่เจ๊โอ้ไม่น่าฟังสำเนียงคุ้นๆนะฉันชื่อว่าเยี่ยมมาชานเออชื่ออะไรเรียกฉันว่าอาฝงโอ้อาฝงเหรอโอ้นี่อาฝงตานี่แทงอะไรเนี่ยแทงอะไรก็ได้ตาละคนกำลังดูดีสังเออใช่เลยใช่สาม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 สิตอนนี้ได้แน่เลยสามใจเย็นใจเย็นสองใจเย็นสองใจเย็นสามสามจริงๆอ่ะสามโอ้ยตายแล้วมึงหัวเล่นโกงในบอลชั้นอะไรวะแกเห็นออกสามได้แทงสามนี่หว่าแบบนี้ตาบอดได้ยังไงไม่ได้ไม่อย่ายุ่งอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมยาด้วยอย่าชี้อ่ะยาล่ะยาไม่ยาล่ะปล่อยแล้วไม่ต้องไปจ่ายซื้อให้เป็นเรื่องเป็นราวโอ้ยแล้วเอาไปอ่ะพูดมาก็เรื่องเงินเท่านั้นเองกองเงินคืนมันก็เสร็จเรื่องนี่นะก็ได้งั้นใช้ไปเลยร้อยหนึ่งไปปล้นสิว่าไปปล้นดีกว่างั้นตั้งร้อยเอามาจากไหนแกไม่มีทางฮะไม่ให้อ่ะจัดการมาเลยเสียงทางเลยใจเย็นๆสิพี่ช้างช่างธนาหาวนี่ไปใช้ก็ไปเรื่องหมดแล้วใช้ไม่ได้โกงนะให้เขาไปชนะจะเป็นเรื่องเลยนะแล้วให้เขาไปชนะจะได้สิ้นเหลือสิ้นแล้วนะไปไปไปจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไป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 ฉันเกรงว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยอาจารย์จะรู้เข้าสิมันก็จริงเออนี่อาฝงที่เอาไป80กว่าจะใช้ให้นะตัวเอ้ยช่างเถอะนะเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้นะจะช่วยแกช่วยฉันเป็นไรไปพูดถูกแล้วเพื่อนเอ้ยเนี่ยหาอะไรกินก่อนดีๆๆๆเกี๊ยวน้ำ2ครับเนี่ยฝงพูดก็พูดนะวันหลังเนี่ยมีอะไรให้ฉันช่วยแล้วก็บอกมาได้เลยนะฉันจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงหรือเปล่าใช่จริงอยู่แล้วพอดีมีอะไรยาหนึ่งอยากให้ช่วยนะอะไรแกเป็นคนสำนักจริงอูเลยยังจะถามอีกรู้อยู่แล้วในจรุพันธ์ที่สำนักจริงอูอยากจะได้พ่อครัวแนะนำไปทำหน่อยได้ไหมทำกับข้าวเป็นเหรอเป็นที่มาโตเคยทำยันพัฒนาการมาก่อนนะโอ้งั้นไม่มีปัญหาเลยกินก่อนกินก่อนนะเดี๋ยวจัดการให้ขอบใจมากเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจเพื่อนกันเราช่วยเหลืออยู่แล้วนะคุณหัวครับตัวนี้จะตามหมอฝรั่งมาดูดีไหมครับเฮ้ยพวกคนเรียนจากเมืองนอกกลับมาเชื่อแต่หมอฝรั่งข้าเดียวผมแค่เป็นหวัดนิดหน่อยเท่านั้นต้มสมุนไพรกินหน่อยมันก็หายแล้วไม่ต้องห่วงหรอกใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปจัดยาให้อาจารย์พออาจารย์กินแล้วจะต้องหายดีเองแล้วเขาไม่ต้องห่วงมีสิทธิ์อย่างนี้คอยปฏิบัติเนี่ยผมเองก็หมดห่วงนะครับแต่คุณหัวคุณระวังสุขภาพไว้บ้างนะครับคุณเป็นนายกสมาคมมวยเนี่ยคนอื่นๆก็ต้องพึ่งพาคุณนะครับจริงโซนผมป่วยนิดหน่อยเองอย่าห่วงเลยนะข้ามาเลยฝงข้ามาเลยข้ามาเลยข้ามาเลยอาจารย์ขุนหลงมาแล้วเหรอครับอ๋อชาติอาจารย์หัวตาชาครับคนนี้ใครอ๋อเขาคืออาฝงครับคนบ้านเดียวกับผมนะอาจารย์ครับลุงหวังกลับบ้านนอกไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับเพื่อนผมเขาเคยเป็นพ่อครัวมาก่อนนะครับผมก็เลยพาเขากลับมาทำงานแทนลุงหวังอาจารย์คงรับไว้นะครับ อาจารย์หัวครับถ้าคุณไม่เชื่อมือลองจิ้มฝีมือผมก่อนค่อยตัดสินใจก่อนทายนะครับไม่ต้องรับเรื่องนี้ตาชางก็ตัดสินใจเองตาชางพาเพื่อนกลับไปดูในครัวก่อนสิไปครับอาจารย์ไปทางโน้นทางโน้นคุณหัวครับอาจารย์ครับไม่สบายเหรอครับไอ้จานพี่จะไปรู้อะไรล่ะไปรู้ว่าหายหัวไปไหนเดือนหน้าผมเกิดอาจารย์จำได้เปล่าจำได้ตาชานครับถามหน่อยนะพักนี้ก็หายไปไหนบ่อยๆฉันรู้นะว่าเมียแกน่ะหนีไปแล้วทำให้แกน่ะเสียใจมากแต่แกก็โตๆแล้วน่าจะรู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดสิที่ฉันไม่อยากจะตำหนิแกหวังว่าแกจะสำนึกได้ขอโทษครับอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกครับผมไปก่อนนะครับไปเถอะอาฝงไปดูห้องครัวทางรถ อาเดี๋ยวน้ำชาก่อน โอ้โหอาฝงนี่ฝีมือทำกับข้าวไม่เลวนะเหมือนพ่อครัวใหญ่เลยเห็นว่าตอนนี้อาจารย์หัวไม่สบายก็ทำอะไรจืดๆให้กินหน่อยนึงนะก็นั่นแหละปกติอาจารย์ชอบกินอาหารจืดๆนะก็ทำอย่างนั้นก็ถูกแล้วอ่ะจัดยาอยู่เลยใช่แล้วเดี๋ยวจะต้มให้ไม่ต้องหรอกปกติฉันก็เป็นคนต้มเองนะมีน่าล่ะทุกคนถึงพูดถึงสิทธิ์สำนักจริงอู่รักอาจารย์หัวเหมือนกับพ่อแม่เลยพูดไม่ผิดจริงๆนะมารบกวนแล้วนะออกไปก่อนนะ
ามนี้นะ1 1 2 2 3 3 4 4หยุดหยุดต้องออกแรงมากๆหน่อยสิขยันหน่อยนะอาจารย์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 ล่ะพี่สามคงไปเล่นพนันอีกแน่เลยจะบ้าตายอยู่แล้วชื่อเขาล่ะอาจารย์อาจารย์ครับเข้าไปดื่มยาก่อนดีกว่าอาจารย์ทุกคนฝึกต่อไปอย่าหยุดนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์พี่สามหายไปไหนมาเนี่ยฮะอาจารย์ไปเล่นพนันมาเหรออาจารย์ครับผมพูดความจริงผมไม่ได้ไปเล่นคือผมไปร้านขายยาที่เปิดใหม่นะครับแล้วก็ซื้อเปลือกส้มมาคงจะช่วยให้อาจารย์ชุบคอได้แก้เลี่ยนเวลากินยาครับมาใช่จังอาจารย์ครับยาเย็นหมดแล้วผมช่วยต้มให้ใหม่นะครับอาจารย์ไม่ต้องหรอกยาเนี่ยเป็นน้ำใจของทุกคนเดิมแบบนี้ก็ได้